ทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมใช้รถมา20กว่าปีรถผมเนี่ยไม่เคยมียางอะไรเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับปกติเราซื้อรถป้ายแดงมานะครับเขาก็จะมียางอะไรติดมาให้นะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายางอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลและบำรุงรักษานะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือเกิดปัญหาขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนยางเนี่ยถ้ายางมันเก่ารถมันก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันครับปกติยางอะไรก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแต่รถผมทุกคันเนี่ยไม่มียางอะไรและเหตุผลที่ผมไม่พกยางอะไรนะครับเพราะว่าล้อรถของผมเนี่ยมันใหญ่กว่ายางอะไรเยอะมากๆครับและที่สำคัญคือล้อผมเนี่ยมีออฟเซ็ตลึกมากๆด้วยนะครับกรณีที่เกิดยางแตกยางรั่วแล้วผมต้องเปลี่ยนยางอะไรใส่เข้าไปรถก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีครับแล้วขับรถไปรถยางแตกยางรั่วจะทำยังไงวิธีง่ายๆครับชุดป่ายางตัวหนอนแล้วก็ปั๊มลมจากบอสแบบนี้ครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวอีซี่ปั๊มจากบอสครับใช่เลยครับทุกคนการป่ายางตัวหนอนแบบนี้เป็นเรื่องง่ายมากๆนะใครก็ทำได้นะครับแค่เรามีพกติดไว้นะครับโดนน็อตโดนตะปูทิ่มนะครับก็ใช้แบบนี้ได้เลยครับแต่ถ้ายางมันแบนแล้วเราป่าไปแล้วเราจะเอาลมที่ไหนมาเติมปัจจุบันนะครับผมก็จะพกแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวปั๊มลมแบบพกพานะครับชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งตัวนี้เป็นของบอสนะตัวเล็กนิดเดียวประหยัดพื้นที่ในรถมากๆแล้วก็ปัญหาของการพกยางอะไหล่นะครับก็คือมันหนักรถนะครับเปลืองน้ำมันนะทำให้เราต้องดูแลยางด้วยนะและอีกอย่างนึงครับบางคนเนี่ยยางอะไหล่เนี่ยอยู่ใต้ท้องรถนะอย่างรถกระบะเนี่ยมีโอกาสที่จะหายบ่อยมากๆครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นของบอสนะครับซึ่งใช้กับรถยนต์ก็ได้นะครับใช้กับจักรยานนะครับหรือว่าลูกบอลต่างๆนะครับขนาดคือ 3.6 โวลต์นะครับแรงดันลมอยู่ที่150 PSI ครับแล้วน้ำหนักเบามากๆนะครับไม่ถึงครึ่งกิโลเลยครับซื้อมานะครับเขาก็จะมาพร้อมกับถุงเก็บจากบอสนะครับตัวเครื่องนะแล้วก็สายชาร์จ USB Type-C ที่ชอบมากอย่างนึงคืออุปกรณ์สำหรับเติมลมเนี่ยมันอยู่ในด้ามนะครับเวลาที่เราจะใช้นะแล้วก็เปิดมาแบบนี้นะไม่ต้องกลัวหายครับใช้สูบลมทั่วไปนะครับใช้สูบลมจักรยานลูกบอลอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะสำหรับตัวหัวที่ติดมากับเครื่องนะครับก็ใช้กับจุกลมของรถเก่งได้เลยฮะการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับก็กดขึ้นมานะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอ LED นะครับตัวล่างนะครับจะเป็นแรงดันลมนะครับในขนาดที่เครื่องทำงานนะครับส่วนตัวบนนะครับก็จะเป็นค่าที่เราต้องการให้แรงดันลมไปถึงนะครับมีหน่วยวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์นะครับเป็น PSI นะครับหรือว่าจะเป็น KPA นะเราก็เลือกใช้ได้เลยปกติการเติมลมยางนะครับเราก็จะใช้ PSI นะครับอย่างรถผมเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ประมาณ33นะครับ PSI นะพอแรงดันลมไปถึงเนี่ยเขาก็จะหยุดทำงานเองอัตโนมัติครับใครไม่รู้นะครับว่าจะต้องเติมลมเท่าไหร่นะครับที่แก้มยางเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะอย่างจักรยานตัวเนี้ยเขาให้เติมลมที่40 PSI นะครับผมจะอัดลมเข้าไปประมาณ30 PSI นะครับซึ่งเพื่อนๆดูนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีตัวเลขโชว์เลยเพราะว่าพอเราเอาหัวจุกนะครับเสียบเข้าไปกับตัวรถแล้วนะครับเขาก็จะวัดแรงดันลมที่เหลืออยู่ครับตอนนี้เหลืออยู่แค่7 PSI เองนะเราก็จะทำการเติมลมครบ30 PSI นะครับตัวเครื่องก็จะหยุดการทำงานเองนะครับอยากให้ดูนะครับอันนี้ยางเก่าผมนะครับซึ่งกำลังจะเปลี่ยนยางใหม่นะสั่งมาแล้วครับก็อันนี้ใช้วิธีอัดตัวหนอนไว้นะครับแล้วก็มีการซึมรั่วอยู่บ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้วแรงดันลมที่ยางของผมตอนนี้มีอยู่ที่ 15.5 PSI นะครับผมต้องการจะเติมลมให้ได้30 PSI เนี่ยเรามาจับเวลากันนะครับเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกดไปพร้อมกันเลยนะครับใช้เวลา5นาทีนะครับสำหรับการอัดแรงดันลมนะครับเข้าไป15 PSI นะครับจาก15ถึง30นะแล้วก็จะใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ1ขีดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีลมอ่อนๆนี้4ล้อนะครับเราก็จะใช้แบตเตอรี่เนี่ยประมาณ4ขีดพอดีครับหลังจากใช้งานเสร็จนะครับผมลองจับตัวเครื่องดูนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็มอเตอร์ไม่ได้ร้อนนะครับแต่อาจจะอุ่นๆนิดนึงนะเพราะว่าผมใช้ค่อนข้างจะยาวนะแล้วก็ตัวสายนะครับก็จะอุ่นๆเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนครับอายุการใช้งานเครื่องเนี่ยอยู่ที่3ปีนะครับแล้วก็มีรับประกันมาให้เรา6เดือนครับ
นี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเอายางอะไหล่ใส่รถให้เก๋กๆนะครับผมใช้วิธีนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับตลอดการใช้งานนะครับต่อให้ยางแตกยางรั่วมีปัญหานะครับเราก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาหน้างานได้นะแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเกิดยางรั่ว2เส้นพร้อมกันเนี่ยวิธีนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีกว่าการพกยางอะไหล่นะครับเพราะคงไม่มีใครพกยางอะไหล่ไปทีนึง2เส้นถูกมั้ยครับแต่ถ้าเกิดกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับแม็กแตกแม็กดุ้งนะครับหรือว่าล้อมันไม่สามารถเติมลมได้นะครับหรือปะตัวหนอนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียกรถลากเอาตามสภาพแล้วกันนะครับจริงๆแล้วถึงใครจะมียางอะไหล่อยู่แล้วนะครับผมก็แนะนำนะครับวิธีนี้สะดวกมากๆนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่ไม่สามารถแบบยกรถขึ้นมาเปลี่ยนยางได้ด้วยตัวเองนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยได้นะหรือบางครั้งเนี่ยเราก็อุดตัวหนอนไม่ได้เหมือนกันนะครับเติมลมแบบนี้นะค่อยๆเติมค่อยๆวิ่งนะครับดูอย่าให้ยางมันแบนนะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนรถเราไปช้าๆนะครับให้ถึงร้านป่ายางนะครับเติมไปวิ่งไปช้าๆอย่างนี้ก็ได้นะเพราะปกติเวลาที่ยางรั่วเนี่ยมันไม่ได้รั่วออกไปทีเดียวหมดนะครับมันจะค่อยๆรั่วช้าๆนะครับเราอาจจะเติมครั้งนึงขับได้ประมาณสัก 5-6 กิโลแล้วก็มาเติมอีกครั้งนึงมาถึงส่วนที่ผมชอบและไม่ชอบนะครับกับปั๊มลมบอสตัวนี้นะครับส่วนที่ผมชอบก่อนนะครับนั่นก็คือตัวเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายครับใส่ตรงไหนของรถก็ได้นะครับแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แบบนี้สะดวกมากๆครับหรือถ้าใครลืมชาร์จแล้วแบตหมดใช่ป่ะเราก็ยังมี power bank นะครับหรือทุกวันนี้เราก็มีสายชาร์จในรถยนต์อยู่แล้วซึ่งสามารถใช้กับ USB Type C ของโทรศัพท์ธรรมดาได้เลยจริงๆส่วนที่ผมไม่ชอบมีแค่เรื่องเล็กๆเรื่องเดียวนะครับก็คือการเติมลมเนี่ยมันไม่เร็วทันใจครับแต่ก็ต้องทำใจนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับความเร็วในการเติมลมหรือว่าปั๊มที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นตัวเล็กนะครับจะให้มันปั๊มลมเร็วทันใจเหมือนกับเราไปเติมลมที่ปั๊มมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องใช้แบบนี้เนี่ยแหละถือว่าโอเคแล้วครับถ้าถามว่าคุ้มค่าควรซื้อไหมซื้อติดรถไว้เลยครับทุกคนแล้วถ้าเกิดใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์